างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตนวงมั่นกิจการนะคะที่ www.thai.pbspodcast.com นะคะ ปัจจุบันนี้ในวงการศึกษาการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายมีรูปแบบการเรียนรู้ที่คุณพ่อคุณแม่เน้นตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นทีเดียวค่ะในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเรามีประเด็นการพูดคุยสำหรับบ้านเรียนเด็กเล็กมาฝากนะคะกับบ้านเรียนน้องอัญญาค่ะเดี๋ยวไปคุยกับแม่ดานะคะ เป็นผู้ที่ดูแลลูกๆแล้วก็จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องอัญญานั่นเองนะคะทักทายแม่ดาค่ะคุณพัทรานิดเด็ดดวงนะคะซึ่งจัดการศึกษาให้กับน้องอัญญาค่ะเด็กหญิงนภชนกโอรานวรกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงแม่ดาคือจัดการศึกษาให้น้องอัญญาคือระดับอนุบาลเลยเราเห็นอะไรยังไงคะถึงได้เลือกมาโฮมสคูลให้กับน้องอัญญาค่ะ เริ่มแรกเลยคือติดตามนายแพทย์ประเสริฐผลการพิมพ์ค่ะแล้วก็แบบเขาเป็นคุณหมอที่รักษาเด็กที่เป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างนี้แล้วเขามีประสบการณ์สามสิบสามสิบกว่าปีค่ะแล้วก็แบบเริ่มจากการที่แบบศึกษาว่าเอ้เลี้ยงลูกยังไงดูแลยังไงเขาบอกว่าการที่แบบไม่เล่งอ่านเล่งเขียนไม่เล่งเรียนในในช่วงเจ็ดขวบปีแรกเนี่ยมันเป็นในที่แบบดีสําหรับลูกค่ะก็เลย แล้วก็ได้มาเจอโฮมสคูลเข้าไปศึกษาก่อนว่าแบบโฮมสคูลคืออะไรเป็นยังไงคะ่ะแล้วก็มีมีแนะนํากลุ่มไลน์ต่อแล้วก็ก็ได้เข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วก็มีคนแนะนําพี่หญิงไาอทีก็เลยได้รู้จักพี่หญิงค่ะ่า <laughs> <น>เป็นพื้นที่การเชื่อมต่อกันของ ไกลหลายๆคนนะคะที่เขาสนใจในวิธีเดียวกันกับที่เรากำลังศึกษาหาข้อมูลเลยม,มีแนะนำคุยกันแล้วก็เป็นเรียกว่าเหมือนกับโฮมสกูลไม่ได้เป็นสังคมที่กว้างเกินกว่าจะแตะไม่ถึงใช่ค่ะก็คือแบบหายก็แบบง่ายๆเลยแล้วแบบแต่ชกแต่เราก็ต้องมีความที่แบบอยากจะเรียนรู้ศึกษาฝอยคว้าด้วยว่าทีเา่เราเราเอาจริงนะเราอยากทําจริงๆนะมันมันตอบโจทย์เรามากเลยมันตรงกับ สิ่งที่เราแบบเอ้ยนี่แหละเออคือการที่แบบไม่เร่งเรียนไม่เร่งเขียนให้ลูกเราอะไรเงี้ยมันคือแบบโอเคเลยคิดตัดสินใจยังไงคะที่แบบคือนอกเหนือจากที่เราได้ติดตามคุณหมอใช่ไหมคะฮ้่เรามีมุมไหนหรือเห็นประกายอะไรจากในตัวลูกหรือว่าเราอยากเน้นทิศทางแนวทางการเรียนรู้ของลูกเรายังไงคะที่จะให้มาเป็นโฮมสกูลอยากให้เขาเต็มอิ่มกับวัยเด็กคะ่ะแบบว่า เล่นเรียนรู้ให้เต็มที่ในแบบให้เหมาะสมกับวัยเขาอย่างเงี้ยค่ะเราเราไม่เล่งเอาวิชาอะไรให้เขาเลยตอนนี้เราเราเน้นให้เขาเล่นคุยกับผู้ใหญ่ไปเจอเพื่อนเราไปเจอผู้ใหญ่ไปเจอวัยเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบเขาเขาก็พัฒนาการเขาเป็นไปได้สวยเลยค่ะแบบว่าจากเป็นตอนแรกก็คือไม่ไม่ค่อยเข้าหาคนไม่ค่อยแบบ เออไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยอะไรก๊กล้ากลัวแต่เราก็รู้สึกว่าคุณหมอเขาบอกว่าแบบอารมณ์อาการแบบเนี้ยคือเป็นการที่เรารอเขาได้ถ้าตอนนี้ถ้าเขายังไม่พร้อมไม่เป็นไรเราก็อ่ะไปเรื่อยๆพาเขาทํากิจกรรมอื่นพาเขาคุยพาเขาไปเรื่อยๆไงค่ะแล้วก็แบบเออสุดท้ายเขาก็ถึงจุดหนึ่งเขาก็สามารถทําได้ทุกอย่างที่แบบที่เราเออเฮ้ยเรารอเขาได้เว้ยเราลองเขา เป็นในสเต็ปนี้ได้นะเขาทำได้แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าชอบชอบการแบบว่าพาลูกตามติดชีวิตลูกไปด้วยเลยเพราะเราก็ทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยค่ะแบบว่าเราแต่เราก็เลือกลูกจริงๆเพราะว่าเราพยายามหาง,งานที่เราสามารถอยู่ข้างๆลูกได้ค่ะเพราะว่าเราสึกเรารู้สึกว่าวัยเด็กมันเป็นช่วงที่แบบลูกต้องการเราเนาะเราก็เลยแบบโอเคพยายามที่จะ ค่ะรา,ายได้เข้าบ้านในแบบที่เราแบบได้ดูแลลูกด้วยแล้วก็ได้สามารถแบบโอเคทํางานด้วยแล้วก็แบ่งเวลาอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงพาลูกไปเที่ยวได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบได้อยู่ข้างๆกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคเลยอุย้เราได้เห็นทุกช่วงเวลาการเติบโตของเขาไปในทุกๆก,กิจกรรมของเราด้วยนนเนอะเนาะ อกว่าการเล่นคือการเรียนรู้ของเด็กแล้วบ้านนี้ก็คือจะใช้ทุกๆก,การเล่นค่ะสะท้อนการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวให้แม่ดาเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่าว่าในกิจกรรมช่วงวันของน้องอัญญาเขาทําอะไรยังไงบ้างมีกิจกรรมอะไรที่ท,ที่น้องทําน้องเล่นบ้างลองเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ตื่นนอนใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะเอ่อผ้า บางวันก็ทําบ้างไม่ทําบ้างค่ะเพราะว่าแบบก็เพราะว่าเราก็มีน้องตัวเล็กอีกคนนึงเขาก็จะแบบพากันแบบโอเคตื่นมาปลูกการอะไรงนี้แล้วก็จะปิดแอร์ค่ะแล้วก็แบบลงมาบอกว่าแม่ตื่นแล้วนะอัญญาปิดแอร์แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทํากับข้าวกันค่ะแต่บางวันก็ทําบ้างไม่ทาําบ้างเหมือนกันแล้วก็ก็ทานข้าวแบบอัญญาไปล้างมือก่อนนะอัญญา ล้างมือก่อนต้องเวลากินข้าวก่อนกินข้าวต้องล้างมือก่อนนะแม่อะไรอย่างนี้เขาก็ไปฟอกสบู่เขาจัดเตรียมเก้าอี้ตั้งเองอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเราขึ้นโต๊ะกินข้าวทานข้าวค่ะแล้วแบบเ,รเราก็จะแบบเราเราก็จะแบบเอ,อ่อพยายามบาลานซ์ชีวิตให้ให้เราให้เวลาตัวเองด้วยแล้วก็ให้เวลาลูกด้วยก็คือแบบทุกเชา้าเราก็จะแบบโอเคแต่ดสินใจโอเคออกกําลังกายด้วยเขาก็จะมาออกกําลังกายกับเราดูคลิปกับเราอย่างเนี้ยค่ะ พอเสร็จเราก็จะไปอาบน้ํากันแล้วก็พาเล่นเอ่อมุมมันจะมีมุมของเล่นเลโก้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไปอยู่กันคนละมุมไปอยู่ในบางทีเขาแบบก็มีฟัดกันบ้างเราก็จะแบบอยู่กันคนละมุมเขาก็จะแก้ปัญหาโดยการแบบว่า mm. แม่เอาน้องอะ่ะออกไปข้างนอกก่อนนั้นย่าเล่นอยู่เขาก็จะแบบมีความคิดที่แก้ไขปัญหาได้ค่ะแล้วก็เออเฮ้ยแบบโอเคเลยเออเขารู้จักคิดนะตรงน,นี้เจ็ดก็แบบ พาพอเล่นกันเสร็จสักพักหนึ่งก็จะพาทานข้าวค่ะแล้วก็เออพานอนพานอนเสร็จตื่นขึ้นมาก็พาเล่นระหว่างนั้นก็จะเอออ่านนิทานบ้างเรานึกวกิจกรรมอะไรไม่บอกเราก็จะแบบโอเคอ่านนิทานบ้างแต่บางวันถ้าเราแบบมีแผนศึกษาอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบนัดเพื่อนเราหรือแบบเออเราก็จะวางแผนไว้หาศึกษาข้อมูลนะว่าจะพาลูกไปไหนดีวันนี้ค่ะแล้วก็ พอถ้าวันไหนอยู่บ้านก็จะแบบตอนเย็นก็จะพาไปสนามพาไปเล่นพาไปวิ่งเล่นปล่อยอิสระให้เต็มที่ส่วนถ้าวันไหนที่เราพาวางแผนจะพาไปข้างนอกเราก็จะแบบโอเคเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมว่าเนี่ยลูกต้องเตรียมอะไรบ้างใช้อะไรบ้างก็แบบลุยกันเต็มที่นะคะกลับมาก็มันสองสามทุ่มบางทีก็สี่ห้าทุ่มอย่างนี้เลยเขาก็จะแบบโอเคแบบเหมือนเราวนลูปไปอย่างเงี้ยคะ่ะแบบก็เรื่อยๆจนแบบเออสุดท้ายเราก็รู้สึกว่า สิ่งที่เราได้รับมาลูกก็อยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรในในสิ่งที่แบบเราภูมิใจพอใจแล้วอะไรอย่างนี้มันก็จะมีแบบในมุมที่แบบอะไรอารมณ์เด็กของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอยเรารับได้เรารู้สึกว่าเออเขาเขาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เขาแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างได้เช่นเวลาไปข้างนอกแล้วน,น,น้องร้องอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบอันเดเอาโทรศัพท์นี้ไปก่อนนะทั้งที่ก่อนหน้านี้ห่วงโทรศัพท์มากเลย วงโทรศัพท์ของเล่นนะคะแล้วก็แบบพาโอเคอันเดย์อันนี้ไปก่อนนะแม่อันเดใช้โทรศัพท์อันย่าไปก่อนได้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเออน้องน้องงงแง่ละเขาก็จะรู้แล้วว่าอันเดพี่ว่าอันเดง่วงคือเขาก็จะแบบอย่างนี้รู้มากแบบว่ารู้เรื่องว่าแบบโอเคทุกอย่างมันคือจุดเริ่มต้นจากปัญหาคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะ อ๋ในกระบวนการเรียนรู้ของน้องแอนหยาคือใช้ทุกๆเรียกว่ากิจกรรมหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตเขาเนาะกับครอบครัวนะคะใ,ในรูปแบบที่เขาจะรู้เรื่องเข้าใจอะไรขนาดนี้เอออยากจะให้ลองบอกเล่านิดนึงว่าเอะเราสอนยังไงฉันจะต้องจะนั่งทานข้าวต้องขยับเก้าอี้นะจะล้างจะกินข้าวก็ต้องล้างมือก่อนนะอะไรเงี้ยข้อมูลเหล่านี้เราต้องป้อนเขา อะไรขนาดไหนยังไงบ้างคะหรือว่าเราทําให้ดูแล้วเขาก็เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเองได้คะคุณหมอท่านเนี้ยเขาจะพูดตลอดว่าแบบทําให้ดูจับมือทําทําด้วยกันแล้วก็ปล่อยเขาทำอย่างนะะี้ยค่ะแล้วก็เริ่มจากการที่แบบโอเคทําให้ดูทําให้ดูแล้วก็สักก็แบบทําด้วยกันก่อนต่อไปก็ล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราก็เริ่มจากการที่เราเริ่มจากตัวเองก่อนทุกๆอย่างเราเริ่มจากตัวเราเองก่อนอะไรอย่างนี้ยค่ะ แล้วเขาก็จะแบบโอเคเห็นเรานะอะไรอย่างนี้อะไรที่เขาทําไม่เป็นเราเราก็ต้องรอแล้วเราก็ต้องใจเย็นว่าแบบโอเคอันนี้ลูกยังเด็กอยู่เราเขาก็เริ่มจากศูนย์เขาก็ต้องไม่รู้มาก่อนเราก็จะแบบโอเคค่อยๆสอนเขาบอกเตุผลเขาคุยกับเขาอะไรอ่าค่ะก็เลยแบบเขาก็เริ่มเรียนรู้จากเราเนี่ยแหละทุกๆอย่างที่เขาบอกว่าพ่อแม่เป็นยังไงลูกเป็นแบบนั้นชัดเลยค่ะแล้วแบบว่าแล้วเรื่องการ อารมณ์ตัวเองก็สําคัญเหมือนกันนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเรามีลูกนี่เราจะเย็นขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเราเห็นจากลูกเราเลยใช่คะ่ะเริ่มจากตัวเราก่อนลูกก็จะเรียนรู้จากเราในมุมของกิจกรรมหรือว่าการทํา สิ่งต่างๆด้วยกันกับลูกนะคะเห็นว่ามันมีความเป็นแม่ลูกอะ่ะที่ผูกพันกันนะเนาะแล้วก็ทํากิจกรรมเติบโตไปด้วยกันนะคะในลักษณะของตัวเราเองก่อนที่จะมาทำโฮมสคูลจนกระทั่งตอนนี้ค่ะในลักษณะของการหาข้อมูลของทั้งตัวคุณแม่เองนะคะที่จะมาพัฒนาศักยภาพตัวเองเนาะรวมถึงเสริมให้กับลูกๆด้วยอย่างนี้เราต้องหาข้อมูลตรงไหนยังไงบ้างคะ เริ่มจากศูนย์เลยค่ะเริ่มจากการที่แบบเราก็ศึกษาหาข้อมูลจากใน Facebook ในเพจแล้วก็แบบเหมือนก็จะถามคนที่สำเร็จเลยเห็นแม่หญิงแบบว่าดูแลลูกแล้วก็สับดาคือความประสบความสำเร็จในเรื่องการโฮมสคูลแล้วเพราะว่ามีน้องจบแล้วเอ้ยเรียนมาหาลัยอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราศึกษาจากคนที่เขามีข้อมูลแล้วก็แบบมีข้อมูลจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่า ถามคนที่เก่งแล้วถึงเก่งกว่าเราอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากโอเคค่อยๆปรับตัวเองไปในจุดที่แบบเราเริ่มจากศูนย์จริงๆเพราะว่าทุกๆอย่างเราเราก็ไม่มีความรู้อะไรเลยเราแแบบแต่เราก็ดูเรื่องลูกเราด้วยแล้วเราก็เอาแนวคิดเอ,อ่อคำแนะนำจากแม่หญิงมาด้วยแล้วก็โอเคเฮ้ย โอเคนะอันนี้อันนี้รอได้อันนี้อันนี้ไม่จําเป็นอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรค่ะอะไรอย่างเงี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเรามาถูกทางแล้วเพราะว่าเราก็แบบถามจ้คนสําเร็จนะเนาะสาหรับเราอะเรารู้สึกว่าแม่หญิงสําเร็จแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคถูกคนแล้วถูกถูกถูกวิธีทางถูกแนวทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นลักษณะของการหาข้อมูลจาก ทุกๆสิ่งรอบด้านที่เราแตะไปถึงนะคะทั้งในพื้นที่เว็บไซต์พื้นที่ของการให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงบุคคลที่เราพูดคุยอยู่หารืออยู่หรือว่าใกล้ชิดด้วยกันนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้ขอเสริมลักษณะเหมือนนั่งคุยกันกับแมดานะคะคุณผู้ฟังคือว่าในลักษณะของการเรียนรู้ที่เคยคุยกันกับ บ้านเรียนน้องอัญญานะคะก็เป็นลักษณะที่ทํากิจกรรมทุกอย่างค่ะตามความพร้อมของผู้เรียนได้เลยเด็กพร้อมเมื่อไหร่ลงมือเมื่อน,นั้นนะคะบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอุ้ยลูกเราน่าจะทําได้แล้วนะแต่เขาอาจจะยังไม่อยากทําก็ได้นะบางอย่างอันนั้นเราอาจจะรอก่อนก็ได้ตามลักษณะของแต่ละครอบครัวนั่นเองนะคะอะไปต่ออันนี้เรามีความกังวลอะไรไหมคะตอนที่มาโฮมสคูลใหม่ๆมีค่ะตอนแรกก็มีเพราะว่ามีคนทักว่าอุ้ย ไม,ไ,มไ,ไม่พาลูกไปโรงเรียนหรอไม่พาลูกไปโรงเรียนหรออะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเหมือนเอ้ยถ้าไม่พาไปโรงเรียนมันจะช้ากับเพื่อนนะแต่พอเราเราเราข้อมูลเราเต็มที่กับคุณหมอท่านนี้แล้วแล้วเราก็เต็มแแบบว่าเราเราเลีเ้ยงลูกเองมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เกิดเลยค่ะตั้งแต่แบบเกิดเลยแล้วเราศึกษาข้อมูลเรื่องเนี้ยมาตลอดว่าเด็กอะ่ะเราเลี้ยงในทางไหนดีเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นแม่ที่แบบว่าเราเราไม่อยากเลี้ยงในแบบที่แบบ เออเราศึกษาหาข้อมูลมาเต็มที่แล้วเราไม่อยากเลี้ยงแบบว่าไม่มีข้อมูลเพราะเราก็เราก็เป็นคนหนึ่งที่เราก็เรียนเอออนุบาลมาปหนึ่งมาเราก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะช่วงประมาณปหนึ่งปสองอะ่ะเราอะ่ะเรียนเราเต็มเราเรียนรู้เต็มอิ่มกับเรื่องการเขียนการอ่านแต่ระหว่างช่วงอนุบาลเรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากเล่นเราอยากกลับบ้านเราไม่ได้แบบเราไม่ได้อยาก แล้วไันได้อยากมาอย่างเงี้ยเราก็แบบคิดถึงแม่เนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะเอาก็เลยเอาเอาเอา,เอาประสบการณ์ของตัวเองในวัยเด็กอะมาอยู่กับลูกแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเนี่ยแหละเราเราต้องยืนหยัดในแบบที่เราที่เราได้รับข้อมูลมาในเชิงที่ถูกแล้วก็มีประสบการณ์อ้างอิงของจริงจากแม่แม่หลายๆท่านที่เขาเคยแชร์เคยคอมเมนต์จากคุณหมอมาว่าเนี่ยเออวิธีนี้ จริงค่ะได้ผลค่ะแล้วเราก็เอามาลองลองกับลูกเราเรารู้สึกว่าเออใช่ทุกทุกอย่างมันรอได้หมดเลยไม่จําเป็นต้องเร่งเรียนเร่งเขียนเร่งอ่านอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบเขาบอกว่าเออการการเรียนวัยเด็กของลูกเนี่ยต้องพาไปเสริมอะไรไหมคะเขาบอกว่าไม่จําเป็นเลยช่วงเจ็ดขวบปีแรกคือเราต้องเน้นเล่นเน้นอ่านเอ๊ะเน้นเล่นอย่างเดียวเลยแบบว่า คือเต็มที่ไปเลยกับการัวเด็กเนี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนเราหาข้อมูลมาจากต่างประเทศีกเนว่าเขาบอกว่าโรงเรียนการศึกษาที่ดีที่สุดในต่างประเทศอะคะ่ะเขาจะให้เด็กเข้าเรียนช่วงเจ็ดขวบหรือแบบส่วนใหญ่เขาก็แบบเน้นให้ลูกเล่นไปก่อนเนี้ยค่ะเราเราก็เต็มที่กับเขาเยนะยืนหยัดกับเรื่องโฮมสคูรอนุบาลในช่วงเวลานี้ใช่แต่ในอนาคตเราก็จะศึกษาเพิ่มอีกทีจากคนที่เก่งแล้วแล้วก็แบบ ประสบความสําเร็จในสําหรับเรานะที่เราจะไปในทางไหนดีต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ดาก็ยังมีในลักษณะของการหาข้อมูลในพื้นที่อื่นๆแล้วก็มาลองปรับใช้กับบ้านตนเองนั่นเองนะคะ โอ้น่าจะเป็นลักษณะการเรียนที่น้องอัญญาน่าจะมีความสุขทีเดียวนะได้อยู่ได้เล่นกับคุณแม่นะคะเรียนรู้ผ่านการเล่นได้หมดเลยนะคะในพัฒนาการที่เราเห็นจากที่แม่ดาเล่าให้ฟังเนาะพูดถึงน้องอัญญาที่ทำอะไรได้หลายอย่างรวมถึงสิ่งที่เห็นชัดทีเดียวจากคำที่บอกเล่ามาก็คือลักษณะของกระบวนการใช้ความคิดของน้องอัญญานั่นเองนะคะดูค่อนข้างจะแบบ โอ้คุณแม่น่าจะฟูใจดีเดียวนะคิดได้ทำได้ขนาดนี้นะคะในช่วงปฐมวัยนั่นเองนะคะกิจกรรมเหล่านี้ค่ะเป็นไปในรูปแบบของบ้านเรียนน้องอัญญาเราเห็นว่ามันมีประโยชน์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างเอาข้อดีข้อเสียแล้วกันเนาะข้อดีก็เอ้สึกวลูกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วก็รู้จักการต่อรองอย่างเช่นบ้านเราอะ่ะจะไม่ค่อยให้ดูหน้าจอในช่วงเวลาวัยวัยนี้ใช่ไหมคะ เพราะว่าคนน้องค่ะอายุแค่สองขวบอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราจะให้ดูเราจะให้ดูช่วงแบบสามขวบขึ้นไปเราจะให้ดูหน้าจออะไรนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะต่อรองว่าแม่อย่าอัญญ,ญากินข้าวเสร็จนะแม่พาน้องขึ้นไปข้างบนนะแล้วอย่าแม่เปิดกระตู้นให้อัญญ,ญาดูนะอะไรอย่างเงี้ยค,คือเขาจะคิดเป็นขั้นเป็นตอนคิดเฉพาะหน้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบโอเคอย่างนี้ตามสเต็ปตามสเต็ดนี้ส่วนเรื่องข้อเสียสําหรับเราเรารู้สึกว่า สำหรับเราเลยนะเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีเพราะว่าเราเราเราไม่ได้คาดหวังอะไรลูกใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าให้อิสระกับเขาเต็มเหนี่ยวไปเลยแบบว่าอิสระภาพการเล่นของเขาเราเพราะว่าเราด้วยความที่เราก็ทํางานหาเงนินเองเนาะเราบางทีเราก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีงบที่จะพาลูกไปในจุดจุดนึงแต่เราสามารถแบบว่าโอเคชดเชยกันได้ก็คือเดี๋ยวอาทิตย์นี้พาไปตรงนี้หรือแบบว่า เออซื้ออันนี้มันเล่นกับลูกเพื่อแบบว่าต่อยอดในการแบบโอเคสร้างสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ลูกได้เล่นกับเราด้วยลูกได้สนุกด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาเสียไม่มีเลยสําหรับเรานะเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่ได้คาดหวังค่ะเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับตัวเขาเลยเราแค่รู้สึกว่าอยากให้เขาเล่นให้ใช้ชีวิตวัยเด็กเนี่ยเต็มที่ไปเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะ Mm. ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในมุมของข้อดีที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นนะคะเพราะว่าคำหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังชัดเลยแม่ดาบอกว่าเราไม่คาดหวังเนาะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านด้วยความรักความห่วงใยเนาะเราก็อยากจะนะคำว่าอยากจะและลูกจะต้องทำได้อ่ามันเหมือนความคาดหวังปักธงไว้ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าลูกทำไม่ได้อ่ามันจะมี อาการอะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณแม่คุณลูกนะคะในรูปแบบที่เราไม่คาดหวังหรือลดความคาดหวังให้เขาได้เป็นตัวเองได้เป็นในสิ่งที่เขาชอบหรือถนัดหรือสนใจนะคะเพื่อการดูแลตัวเองได้ใช้ชีวิตเป็นว่างั้นเถอ,อะอ่ในรูปแบบของ ข้อดีข้อเสียจากของในมุมของบ้านเรียนน้องอัญญานะคะซึ่งเราไม่ได้บอกว่ามันไม่มีเลยนะบางครอบครัวอาจจะมีก็ได้นะคะทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ว่าเราลองพิจารณาคัดกรองแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปปรับใช้ปรับปรุงกับบ้านตนเองให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะในรูปแบบของการออกไปทำกิจกรรมข้างนอกค่ะแม่ดาเรามีต้องแพลนต้องเตรียมตัวอะไรกับน้องไหมคะ อ่ะต้องเตรียมเพราะว่าเราลูกสองค่ะคนโตน้องอัญญาสี่ขวบกว่าส่วนคนเล็กก็หนึ่งขวบกว่าค่ะจะสองขวบแล้วก็ส่วนใหญ่เรื่องเป้สะพายเรื่องรถเข็นค่ะเรื่องนมอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องวางแผนไว้ว่าถ้าเราไปรถแบบไหนดีเราระหว่างทางถ้าลูกร้องทอํายังไงดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบหาลูกอมหรืออะไรไปเล่นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าว่าเรา ช่วงช่วงเด็กแบบนี้เราเรายังไม่ได้ใช้หน้าจอใช่ไหมคะเราก็จะแบบหาอะไรเบี่ยงเบงก็คือแบบอาจจะแบบเออหูฟังบลูทูธเปิดเพลงช้างในรถอย่างเงี้ยค่ะก็คือแก้ปัญหาแบบให้เขาแบบว่าโอเคเบี่ยงเบนไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราด้วยความที่แบบแม่เนาะแล้วเราก็เคยเป็นคนอื่นที่แบบไม่ชอบเด็กมาก่อนเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็ต้องหาหาทางออกแค่แบบว่าให้ลูกรบกวนคนอื่นน้อยที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ ออก็เรียกว่านอกจากเตรียมตัวกับลูกก็คือเตรียมตัวเองด้วยอในมุมของการเตรียมทุกๆสิ่งที่สามารถที่จะสปอร์ตในอารมณ์หลากหลายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อในมุมที่ไปข้างนอกเพราะว่าบ้านนี้บอกว่ามีไปข้างนอกบ่อยมากเลยตอนพาไปข้างนอกมีใครคุยอะไรยังไงบ้างไหมคะแต่ว่าบ้านเด็กเล็กส่วนใหญ่คือ,อะจะไม่ค่อยเห็นว่ามีคนถามเรื่องของการ ทำโฮมสคูลหรือไม่พาน้องไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในอย่างของบ้านเราเนี่ยออกไปทํากิจกรรมข้างนอกเรามีฟีดแบ็กหรือว่ามีปฏิกิริยาอะไรจากคนรอบข้างยังไงบ้างไหมคะ มีเยอะเลยค่ะมีเยอะเลยแต่จนที่เราทำไมไม่พาไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้พอพอเราบอกว่าทำโฮมสมกูลค่ะเขาก็จะแบบบางบางบางครอบครัวเขาก็จะไม่รู้แต่บางครอบครัวเขาจะแบบเคยคิดไว้อยู่อะไรอย่างนี้ยเราก็รู้สึกว่าก็แบบเหมือนแบบเขาถามมาเราตอบไปถ้าแบบเขาเขาทําหน้าแปลกใจเราสึกว่าเป็นฟิวปัตติอ้กตอนแรกอะ่ะเราก็แบบเหมือนด้วยความที่เรายืนหยัดในแบบของตัวเองแล้วว่าเนี่ยเราเลือกวิธีเนี้ยเราเลือกเส้นทางนี้ เราพอเราไปเจอฟิทแบบนี้เราสึกโอเคเราเฉยๆเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังว่าเขาเขาจะพูดแบบไหนมาแต่เราสึกว่าโอเคเราเราก็ตอบความเป็นจริงว่าเราโฮมสกูลนะทําไมเราถึงไม่ได้พาเขาไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้บางคนเขาก็แบบงง,งๆบางคนเขาแบบอ๋อศึกษาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูบอกว่าบางคนเขาก็ให้ถา,ามว่า,อา,าเอ,อ้ยทายังไงอะไรเงี้ยหนูบอกเ่อเพจโฮมสคูลตรงนี้นะคะอะไรอย่างเงี้แล้วก็แบบเหมือนตอนแรกก็มีเพื่อนเราถามเหมือนกันเราก็แบบ แนะนำแนะนําเรื่องการาส่งแผนอะไรมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจอจริงๆเจอปัญหาหนักๆก็คือแบบจากที่บ้านนั่นแหละเพราะว่าเขาก็จะทําไม่พาไปโรงเรียนเอาไหมจ่ายค่าเทอมให้ <c oughs> แล้วก็แบบมีแม่เราเขาก็แบบด้วยความที่แบบเขาห่วงหลานเนาะเออเขาก็เรียกเรานองดาลูกไม่พาน้องอัี่ยไปเรียนหรออะไรเงี้ยเนี่ยแม่พาสอนเขาอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้เลยแม่นองดายอยากให้แม่เชื่อใจนองดานนะ ตอนนี้ให้เขาเต็มที่เลยแม่เต็มที่เลยเรื่องการเรียนเดี๋ยวน้องดารับผิดชอบเองด้วยความที่เรายืนหยัดเนาะเราก็ยืนหยัดในแบบว่าเราเรารู้แล้วแหละว่าทําตรงเนี้ยเพื่ออะไรเราทําเพื่อตัวเขาเองเพื่อตัวที่แบบลูกได้อิสระกับวัยเด็กเต็มที่เองอะไรอย่างนี้เขาก็จะแบบเหมือนเราก็ยืนหยัดในแบบจนจนจนเนี้ยห้าขวบแล้วจะห้าขวบแล้วก็ยังมีคําถามจากทางบ้านนะบ้างว่า ไม่คาไปเดียหรออะไรอย่างนี้แต่เราก็รู้สึกว่าเราเฉยๆแล้วเราไม่เราไม่ได้คาดหวังกับว่าเขาต้องเข้าใจเรานะแต่เราแค่แบบเรากําลังรอผลเมล็ดผลที่เรากําลังปลูกอยู่ว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงในอนาคตอะไรอย่างงี้แล้วแต่แบบอยากให้เราอยากให้เขาดูลูกเราว่าแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ายัางไงดูแลตัวเองอยังไงร,รับผิดชอบตัวเองอยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แบบมารยาทในการอยู่กับผู้ใหญ่เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเราสําหรับเราเรารู้สึกว่าไปไปตามสเต็ปในวัยของเขาอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คดาดหวังอะไรกับเขาเลยแค่แบบให้เขาเต็มที่กับวัยเด็กอย่างเดียวใช่คะ่ะสังคมไทยยังเป็นรูปแบบสังคมที่คุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายนะของเรานี่แหละนะคะคอยกังวลหรือคอยห่วงใยห,หรือคอยดูแล การเติบโตของลูกหลานในครอบครัวไปด้วยในตระกูลไปด้วยเนาะก็ใช้การพูดคุยอธิบายบอกเล่ากันค่ะเราก็ต้องใช้ความชัดเจนเนาะของเราเองด้วยนะว่าเราโฮมสกูลมาเพราะอย่างไรอะไรแบบไหนนะคะแล้วก็ก้าวเดินไปกับลูกนั่นเองในช่วงท้ายนี้เดี๋ยวให้แม่ดาฝากเป็นกําลังใจให้กับหลายๆครอบครัวที่อาจจะกําลังเลือกหน่อยนะว่าเอะว่าโฮมสกูลมันมันแกว่งขนาดนี้เราต้องว่นใจชัดเจนขนาดไหนถึงจะทำโฮมสกูลต่อไปได้ค่ะ เออเราเคยเรียนอนุบาลมาก่อนเราเคยเป็นเด็กมาก่อนแล้วเรารู้สึกว่าการที่แบบตื่นเช้าไปโรงเรียนเปอะไรที่แบบลูกเราอ่ะเป็นเด็กครั้งเดียวอะไรย่างนี้เราก็รู้สึกว่าอยากให้เขาอิสระกับเด็กไปเลยเต็มที่เพราะท้ายโตมาเขาก็ต้องเออมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเขาในอนาคตอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขาเต็มอิ่มไปก่อนกับช่วงวัยเด็กอนุบาลแบบนี้เต็มที่ไปเลยเอาเลยลูกอะไรอย่างนี้ เออดูแลได้แล้วแล้ว,ลวอิสระของเขาไปได้ด้วยเล่นไปได้ด้วยแล้วก็งานเราก็ไม่เสียด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าลูกวัยเด็กมีแค่ครั้งเดียวเรายังรู้สึกเสียดายเลยวัยเด็กของเราอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่คาดหวังไม่ไม่กดดันไม่เร่งไม่ไม่อะไรทั้งนั้นเอาลูกเราเป็นหลักก็คือเน้นเล่นเน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเน้นว่าพาไปอยู่กับสมา่มนี้ ลูกจะว,วางตัวแบบไหนไปกับกลุ่มนี้เราจะสอนลูกแบบไหนให้พูดแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ก็คือบางทีเขาเล่นน่ะคะ่ะเขาเขาเรียนรู้จากการที่เขาเล่นบทบาทสมมุติของเขาแบบจะมีตัวเลโก้อ่างเงี้ยเขาก็จะเล่นการพูดการอะไรของเขาเขาก็จะแบบฝึกพูดไปให้เขาพูดไปเลยค่ะไม่เชิงว่าเราเลี้ยงแบบตามใจนะคะแต่มันจะ,จะมีจุดที่บางทีเขาบอกว่าเออแม่อันนย้กขออันนี้ได้ไหม ยังไม่ใช่เวลานี้ค่ะลูกยังไม่ใช่เวลานี้หนูรอก่อนนะเขาก็จะแบบโอเคจบเราก็จะฝึกสอนเขารอด้วยอืมอยากให้เราเอ่ยยืนหยัดเพราะาเรารู้แล้วว่าการที่เราเลือกคุมสกูลเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราอย่างเช่นตัวดาคือเราเลือกคุมสกูลเพราะว่าเราอยากให้ลูกอิสระในความเป็นเด็กแล้ก็ยืนหยัด เราเราเจอคําจริงๆเราเจอคํามาเยอะมากว่าแบบทําไมอย่างนั้นทําไมแบบนี้ทําไมไม่พาไปโรงเรียนทําไมไม่กลัวลูกโง่เหรอไม่กลัวลูกแบบไม่ทันเพื่อนหรอไม่กลัวลูกไม่มีสังคมหรอเราเจอมาเยอะมากแต่ด้วยความที่เรารู้แล้วแหละว่าปลายทางมันคืออะไรคะ่ะเราก็เลยทํามาตลอดทําไม่ได,ไได้ไม่ได้ดับหูลับตาทําเราก็ฟังเขาด้วยแต่ว่าเราก็รู้ว่าสิ่งที่ คนอื่นเคยทํามาแล้วมันมันเป็นยังไงเราก็แค่ฉีกในมุมของเราก็คือโฮมสกูลก็อยากเป็นกําลังใจให้แม่แม,แม่ที่กําลังโฮมสกูลอยู่นะคะว่าเอออยากให้ยืนหยัดแล้วถ้าบางอย่างลูกเราตอนเนี้ยเขายังทําไม่ได้ไม่เป็นไรในอนาคตถึงจุดหนึ่งเขาพร้อมที่จะเรียนรู้เขาทําได้แน่นอนคะ่ะใช่เป็นกําลังใจให้นะคะยืนหยัดนะคะลูกจะไม่หวั่นไหวเลยถ้าเราเป็นไม้ที่แบบแข็งให้เขาอย่างเงี้ยคะ่ะ จะบอกว่าจากจุดที่เรายืนหยัดเนี่ยค่ะมาโดยตลอดที่ผ่านมาสี่ปีกว่าจะห้าปีแล้วเออเรื่องการเลี้ยงลูกใช่ไหมคะไม่ไม่ค่อยตรงไม่ค่อยลงรอยกับที่บ้านเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้คือทุกคนก็ปรับให้เราจากที่ทุกคนไม่เห็นด้วยตอนนี้ทุกคนปรับให้เราเรื่องที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นการเอ่อให้ดูหน้าจอนน้อยให้กินข้าวก่อนขนม อะไรแบบนี้เขาก็แบบปรับให้เราเพราะเราเขาเขาก็เห็นเขาเห็นจากลูกเราเลยค่ะที่เราบอกว่าเราเกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกเอาไว้ค่ะแล้วเราก็ยังยืนหยัดในเมล็ดพันธุ์เราอย่างเงี้ยค่ะจนคนรอบข้างก็คือเขาก็โอเคทําตามก็ได้ทําตามก็ได้สุดท้ายก็เอ,อทุกคนก็ให้ความร่วมมือได้ดีค่ะเป็นอีกหนึ่งครุตัวบ้านเรียน เด็กเล็กที่มาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะวันนี้ห้องเรียนฟกว้างขอบคุณแม่ดามากๆเลยที่มาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่อีกแล้วน,น,นะคะและนี่ก็เป็นรูปแบบการเรียนรู้ของบ้านเรียนเด็กเล็กที่ครอบครัวเน้นการใช้ทุกกิจกรรมการเรียนรู้การเติบโตของ วิถีชีวิตนะคะเพื่อให้เด็กของเราหรือว่าลูกของเรานี่แหละได้เรียนรู้เติบโตไปตามทิศทางการเติบโตของตนเองนะคะใช้สัญชตาตญาณในแต่ละช่วงของการเป็นเด็กนี่แหละคะ่ะให้เต็มที่เรียนรู้ตามสัญชตาตญาณของเด็กที่เรียกว่าการเป็นเด็กเป็นได้แค่ครั้งเดียวอย่างที่แม่ดาบอกนั่นเองนะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะติดตามรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะ ที่ w w w t h a i PBSpodcast.com ค่ะกับแม่หญิงสกาวรัตวงมั่นกิจการนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We're the world, we're the voice.